สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับคําว่า Open So u r c e กันนะครับโอเพนซอร์สคืออะไรเราจะมาดูรายละเอียดใน EP ีนี้นะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอมาเนี่ยมันก็จะมี o perating system แล้วก็มีแอปพลิเคชันนะครับตัวของ o perating system เนี่ยเวลาเราซื้อมาจะหากว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเราก็ จะซื้อมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับเราก็อาจจะต้องอซื้อแยกแล้วก็มาติดตั้งลงไปในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับโปรแกรมประยุกต์นะครับอย่างเช่นชุดโปรแกรมสํานักงานหรือว่าโปรแกรมกราฟิกต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบได้เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานนะครับแล้วก็การชําระเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคลนะครับ อ่าบางคนพร้อมที่จะชําระเงินเป็นรายปีก็จะได้ส่วนลดก็อ่าชระเงินเป็นรายปีแต่ถ้าหากว่าบางคนนะครับสะดวกที่จะชําระเงินเป็นรายเดือนอาจจะไม่ได้ส่วนลดแต่ว่าการชําระเงินนั้นค่อนข้างสะดวกก็เลือกที่จะอ่าชระเงินในรูปแบบนั้นนะครับอันนั้นคือซอฟต์แวร์ที่เราเสียสตางซื้อนะครับทีนี้เราก็มีซอฟต์แวร์ทางเลือกนะครับที่เลือกอ่าที่เรียกกันว่า Open source นะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ โอเพนซอร์สกันให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วโอเพนซอร์สนั้นคืออะไรโอเพนซอร์สนะครับจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกกันว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ใช้ซอฟต์แวร์ก็คือคนใช้งานทั่วๆไปอย่างเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ยูเซอร์วันนี้เราจะโฟกัสในส่วนของอกลุ่มผู้ใช้ซอฟต์แวร์เนื่องจากว่ากลุ่มของผู้ผพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่าง อันนั้นเราไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าเราก็เป็นเพียงผู้ใช้เท่านั้นเองเราไม่ใช่ผู้พัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะดูในส่วนของกลุ่มผู้ใช้งานซอฟต์แวร์กันเป็นหลักมาดูความหมายของ Open Source นะครับ Open น o อ r c e เนี่ยอันนี้ความหมายที่ผมได้มาจาก c h a t gpt 3.5นะครับ OpenSource เป็นแนวคิดทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เน้นการเปิดเผยรหัสที่เขียนโปรแกรมรหัสที่เขียนโปรแกรมก็จะเรียกว่า Source Code นะครับของโปรแกรม ให้เป็นที่เผยแพร่และเข้าถึงได้สาธารณะนะครับนักพัฒนาที่นำไปใช้หรือปรับแต่งโค้ดสามารถดูแก้ไขและปรับปรุงนะครับรหัสต้นฉบับได้ตามความต้องการของพวกเขาอันนี้ก็คือนิยามความหมายของ Open Source ที่ได้มาจากา Chat GPT 3.5ทีนี้เราไปดู Google บ a r กันบ้างนะครับ Google บ a r บอกว่า Open Source นะครับคือแนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยอาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีซอสโค้ดที่เปิดเผยต่อสาธารณะทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างอิสระซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอาจได้รับการพัฒนาในลักษณะสาธารณะร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนำความหมายของอทั้ง chat gpt 3.5แล้วก็ google bard เอามาสรุปแล้วเนี่ยบทสรุปความหมายของ OpenSource ก็จะประมาณนี้นะครับ OpenSource คือซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์โค้ดนะครับให้สาธารณะสามารถเข้าถึงศึกษานำไปใช้แก้ไขดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้เพราะฉะนั้นแค่ในหัวข้อแรกเนี้ยเราก็จะเข้าใจแล้วนะครับว่าเขาเปิดเผยซอร์โค้ด,ดแต่เรื่องราวของการเปิดเผยซอร์โค้ดจะมีหลักการวิธีการอะไรอย่างไรเนี่ยเราเป็นเพียงผู้ใช้เราก็ไม่ได้สีเรียดนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะนำไปใช้งานนะครับแต่เราก็คงไม่ได้ไปแก้ไขดัดแปลงนะครับหรือว่าเผยแพร่ต่อแต่อย่างใดเนื่องจากว่าเราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับโอเพนซอร์ทอาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาทั่วโลกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวโอเพนซอร์ e แต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนทำนะครับก็จะมีทีมที่ทำขึ้นมาคือใครมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมก็จะเข้าไป มีส่วนร่วมก็แล้วแต่นะครับว่า,อ,าอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนอยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับ OpenSource มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวความสเสถียรแล้วก็ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือ,อบทสรุปแล้วก็ความหมายของ Open So u ร c e คุณจะเข้าใจความหมายของ OpenSource ได้อย่างลึกซึ้งนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องดูคลิปวิดีโอ EP นี้ให้จบเนื่องจากว่ารายละเอียดมีค่อนข้างมากนะครับผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ยูเซอร์อย่างเราๆเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับ OpenSource ด้วยคำว่าไลเซนนะครับซึ่งไลเซนนะครับก็คือสิทธิ์ในการใช้งานหมายความว่าความหมายของไลเซนนะครับไลเซนเป็นเอกสารที่กำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้ ในการใช้งานซอฟต์แวร์ผู้ใช้ต้องเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดนั้นก่อนที่จะใช้ซอฟต์แวร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวลายเส้นเองเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากที่สุดเราจำเป็นที่จะต้องอาหาดูว่าลายเส้นนั้นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆให้ดีก่อนที่จะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้นมาใช้งาน ต่อมาในเรื่องของการให้สิทธิ์เจ้าของซอฟต์แวร์สามารถให้สิทธิ์ในการใช้งานโดยระบุเงื่อนไขต่างๆเช่นการใช้งานเพื่อการศึกษาการใช้งานเพื่อการค้าหรือการจัดจําหน่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปอ่านเรื่องอข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆแล้วเราก็จะต้องมาดูด้วยว่าเขาสามารถให้เราใช้งานในทางการค้าหรือว่าในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ วิธีการตรวจสอบลายเส้นโอเพนซอร์ตนะครับสามารถทำได้โดยตรวจสอบผ่านซอฟต์แวร์แล้วก็ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีการตรวจสอบไลายเส้นโอเพนซอร์ตผ่านทางซอฟต์แวร์แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์กันผมจะยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์ e นะครับก็คือกิมวันนี้เราจะใช้กิมในการตรวจสอบไลายเส้นกันนะครับหลังจากเปิดกิมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปที่เมนูสุดท้ายที่มีชื่อว่า help จากนั้นนะครับผมก็จะเลื่อนมาที่เมนูที่มีชื่อว่า about gimp เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะพบกับหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีคำว่าลายเส้นปรากฏอยู่เราก็คลิกเมาส์ที่ลายเส้นนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลายเส้นปรากฏอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ชำนาญในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถทำการคัดลอกข้อมูลในหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็มาวางใน google แปลภาษานะครับเพื่อที่ว่า อาจจะได้อ่านรายละเอียดต่างๆนะครับของไลเซนต์นะครับเขาก็จะบอกว่ากิมเป็นอซอฟต์แวร์เสรีนะครับคุณสามารถแจกจ่ายซ้ำและหรือแก้ไขได้ภายใต้เงื่อนไข่ากนูนะครับหรือว่า GNU General Public License ตรงนี้น่ะเราสามารถเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ g e n e r a l Public License ซึ่งก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับไลเซนต์อย่างครบถ้วนนะครับตามที่เผยแพร่โดย Free Software Foundation แบบอนุญาตเวอร์ชัน3หรือตามตัวเลือกของคุณเวอร์ชันที่ใหม่กว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญนั่นก็คือ GNU หรือว่า General Public License เราสามารถนำข้อมูลตรงนี้นะครับไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Google แล้วก็อ่านลายเส้นต่างๆให้เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในการที่เราเข้ามาดูลายเส้นผ่านทางซอฟต์แวร์ต้องบอกคุณก่อนนะครับว่าเวลาที่ เราเข้ามาอ่านลายเส้นผ่านทางซอฟต์แวร์เนี่ยหลายๆซอฟต์แวร์อาจจะไม่ได้วางในตำแหน่งเดียวกันคุณอาจจะต้องค้นหาสักเล็กน้อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะอยู่ในเมนู He l p นะครับแล้วก็ about ตามด้วยชื่อซอฟต์แวร์อันนี้ก็ลองค้นหาดูถ้าหากว่าใช้โปรแกรมอื่นๆน,นะครับต่อไปนะครับเราจะไปตรวจสอบลายเส้นผ่านทางเว็บไซต์กันบ้างโดยพื้นฐานแล้วเราก็จะมักจะเข้าไปในเว็บไซต์ที่เราไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มานะครับ เหมือนเช่นเคยครับผมก็จะคลิกที่เมนู about นะครับแล้วก็จะทำการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปแปลใน Google แปลภาษานะครับเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นจะเห็นว่า general public license เนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้นะครับเขามีเอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะเป็นเมนเป็นข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่าคุณมี extension ของ Google แปลภาษาอยู่นะครับก็ สามารถที่จะแปลหน้านี้ได้เลยนะครับแต่อันเนี้ยเวลาที่ผมเข้ามาในในกิมเนี่ยมักไม่ค่อยทํางานโดยส่วนใหญ่แล้วก็ท้าไม่ทํางานก็คัดลอกแล้วก็เอาไปาแปลใน Google แปลภาษาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งจะทําให้เราเข้าใจในเรื่องของ general public license มากยิ่งขึ้นตรงเนี้ยผมก็ฝากไว้ถ้าหากว่าคุณสนใจนะครับคุณเข้ามา,าตามขั้นตอนที่ผมได้อธิบายก็จะสามารถเข้ามายัางหน้าของ general public license ได้นะครับ ต่อมานั่นก็คือในเรื่องของคำถามที่พบบ่อยนะครับอย่างเช่น FAQ ของแต่และเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้เลยอย่างเช่น I can use GIMP uh, commercially commercially นะครับอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะบอกไว้เลยว่า Yes นะครับใช่คือคุณสามารถใช้ GIMP เนี่ยในเชิงพณนชย์ได้คุณก็ลองดูนะครับคุณก็เอาข้อความตรงเนี้ยแปลใน Google แปรภาษาก็จะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับฉันสามารถใช้ GIMP ในเชิงพณิชย์ได้หรือไม่เขาบอกว่าใช่ คุณสามารถใช้กิมเป็นซอฟต์แวร์เสรีและไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของงานที่คุณผลิตนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแปลออกมาแล้วดูไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าแค่คําว่า yes แค่คําว่าใช่เนี่ยก็ทำให้เรารู้แล้วว่าเราสามารถใช้กิมในเชิงพาณิชย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในการเข้ามาตรวจสอบอไลเส้นผ่านทางเว็บไซต์อของซอฟต์แวร์ที่เราต้องการจะตรวจสอบไลเส้นนะครับ ทีนี้เรามาดูเหตุผลที่เราใช้ opensource นะครับมันมีเหตุผลใหญ่ๆแค่2ข้อข้อแรกก็คือใช้งานได้อย่างเสรีใช้ส่วนตัวแล้วก็ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ข้อต่อมาก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นทั้ง2เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้เรานะครับอยากที่จะค้นหา o p e n s o อร์สมาใช้งานนะครับมาดูกันต่อนะครับตัวอย่างของ opensource ซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้อาจผมออกเสียงมาตลอดว่า l i b r e o f f i c e นะครับ ก็จะเป็นชุดซอฟต์แวร์สำนักงานนะครับที่เอาดาวโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับเว็บไซต์ก็ตามนี้คุณดูสังเกตนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายของชื่อเว็บไซต์แต่ละแห่งเนี่ยจะเป็น org ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งแต่ถามว่าถ้าเว็บไซต์อื่นเป็นนามสก,กุลอื่นเนี่ยจะเป็น Open นซอร์สได้หรือเปล่าคำตอบคือใช่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนามสก,กุลของเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ย อาจจะเป็นหน่วยงานขององค์กรที่ไม่ไม่ได้แสวงหาผลกําไรถ้าหากว่าเราใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ต่างๆแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเราก็สามารถบริจาคโดยคลิกที่ปุ่มโดนัทของแต่ละเว็บไซต์ได้นะครับต่อมาคือกิมกิมก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับงานกราฟิกปรับแต่งรูปภาพนะครับก็เว็บไซต์ก็ตามนี้นะครับก็จะเห็นว่า org เหมือนเดิมต่อมาคือ inkscape .org เหมือนเช่นเคยเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างางานกราฟิกที่เป็นเวกเตอร์นะครับอันนี้ก็คือ blender นะครับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของ 3D นะครับปัจจุบันก็สามารถทำเกี่ยวกับวิดีโอได้ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับ blender .org นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Mozilla Firefox ก็ถือว่า เป็น Open Source นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวอย่างแล้วก็ภาพรวมอของซอฟต์แวร์ Open So u r c e ที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของ Open Source ได้มากขึ้นหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน t e เทคโนโลยีชแฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับความหมายของ Open So อ r c e อย่าลืมนะครับพิมพ์คำถามของคุณเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ อีนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ